สวัสดีครับพบกับอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มเมเจอร์63นะครับวันนี้มาในนามของแอดมินที่นี่กดชุมนุมนะครับวันนี้มาบ้านน้องแคนอีกแล้วนะครับบ้านน้องแคนตำบลหนองหมีนะครับอำเภอกดชุมนุมจังหวัดยะโสธรนะครับมาที่กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับของเป็นกลุ่มของชาวบ้านนะครับที่รวมตัวกันเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นการค้าในชุมชนนะครับครับผมโอ้เยอะแยะเลยนะครับจิ้งหรีดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน้าถืออย่างน้อครับคุณหน้าคุณชื่อแม่สมบูรณ์จ้าแม่สมบูรณ์นะครับแม่สมบูรณ์นี่เป็นผู้ดูแลจิ้งหรีดประจำนะครับเนาะต้องคุมอันนี้กำไรดีบ่ครับแม่ของคุมเฮาพอได้พอได้ขั้นสมมติว่าลงทุนร้อยนึงนี่สิได้ขึ้นมาจากบาทเนาะครับประมาณประมาณได้อยู่20นี่ครับคิดว่า120เป็นบ่ที่แน่นอนเนาะเพราะว่ามันจะนี่เอากับประมาณโดยคร่าวๆไปซื้อเนาะครับครับถ้าหนังสือมันจะขาดจุ่นมันมีตายมีหยังแม่นบ่ครับแม่นแม่นอ๋อมันตายมันตายแล้วครับผมโอ้คิดรวมๆไว้100บาทคือได้120บาทครับร้อยละ20นะครับเนาะลงทุน100นึงได้120บาทใช้เวลาเลี้ยงจักเดือนครับแต่ละรุ่นนี่ประมาณ45วันเลี้ยงเดือนเครื่องครับ45วันนะครับครับกองนึงนี่ใช้อุปกรณ์แล้วก็ถ้าเบิดนี่ลงทุนประมาณเท่าใดนะครับถ้ากันไปเก็บเนี่ยเอาเป็นชุดถึงความเลี้ยงได้ก็อยู่ประมาณ 3,000 3,000 มันบ่ครับมีขั้นตอนจังได๋ครับตอนแรกเริ่มจากอ่ะผมเริ่มจากไอ้คอกดิเนาะกงนี่มันจะเฮ็ดมีคอกมีลงเรือแล้วเนาะอันนี้ครับบ่ต้องเอาถึงก็ได้ต้องเอาถึงลงเรือแล้วก็ต้องเฮ็ดกล่องกล่องเฮาใส่อีหยังครับตัวนี้เป็นไม้อัดบ่ไม้สมาร์ทบอร์ดแต่สมาร์ทบอร์ดเนาะอันนี้คือการโคตรตัวหน่อยนั่นนี่ครับผักไข่อันนี้เริ่มไข่กำลังฝักเวลาเฮาก็ร้องเอาไข่แล้วเฮาจังเป็นขั้นตอนแรกก็คือเอาอันนี้เอาไข่นี่ไปเอาจังไหนครับนี่มีไข่เอาร้องเอาจากเนี่ยเอาพันนี่คือแม่พันอ๋อก็คือเอานี่เนาะคุยบอกผ้าแช่น้ำแล้วมาใส่ไว้ในกล่องนี่เนาะในร่างนี่ไว้โดนป่ะครับเราลองไข่น่ะประมาณคืนนึงลองไข่1คืนแล้วก็ย้ายมาร่างนี่แต่ประมาณอาทิตย์นึงจังสิเป็นโตมันบ่ครับเป็นตู้ไว้ซะพุ่นเอาย้ายมาแล้วก็เอาหาอะไรมาคุมไว้ประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะเป็นตัวออกมาครับตัวออกมาเรื่องจังสิแล้วก็ให้อาหารหยังครับนี่ตัวนี้หัวอาหารของจิ้งหรีดโดยเฉพาะครับผมแล้วย่ายไปใส่อีกครับตรงนี้ได้ย่ายอยู่นี่เลยอ๋ออยู่ตรงนี้จน45มื้อมันก็จะกลายมาเป็นตัวนี้ครับครับพร้อมมันก็จะเดี๋ยวขอไปเบิ่งรุ่นอีกรุ่นนึงครับรุ่นนั้นได้อ๋ออันนี้10จากที่แตกมาแม่นบ่ครับอันนี้45มื้อรวมจากไข่บ่ฟักไข่ฟักไข่นําครับจากมื้อมันแตกอ๋อจากมื้อแตกคือนับจาก7ประมาณ7มื้อบ่ไข่บ่นับแก้วไข่คือนับโดดนะครับครับอ๋ออันนี้ประมาณ10กว่ามื้อนะครับเนาะ15วัน15วันแล้วพ่อเฮาออกพร้อมกันเบิดเป็นบ่ครับแม่นครับก็คือลือก็เป็นรุ่นน่ะเป็นรุ่นบอกเป็นรุ่นเลยเนาะไล่กันกันรังก็ออกถ้ารุ่นนึงเฮาเฮ็ดหารังก็คือออกหารังนะครับผมแต่กี้นั่น10รังคือออกพร้อมกันเนาะปัญหาที่เจอคือหยังครับการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่ปัญหาที่เจอคือมันเป็นไรโรคขาอ่อนโรคขาอ่อนแก้จังได๋บัดนี้ตอนนี้ยังหาทางแก้บ่ได้เนี่ยแก้บ่ได้มันเอาอีหลีมันก็จะตายอ๋อมันเป็นน้ําเป็นกับอากาศเนาะครับเนาะ
ทำไงเป็นม้าบางเครือมันเป็นโรคขาอ่อนเป็นพืชจังแรงหน่อยครับครับเอาละต้นมากมันอยู่ตรงนั้นกันอากาศก็เอาตัวพวกนี้กล้องนี่มันขนาดเท่าไหร่นะครับนี่เมตรเท่าไหร่120 × 240แต่จักกิโลครับแต่ละลังได้จักกิโลครับเคยได้บันทึกบ่ครับประมาณเตียแบบ16ก็ได้15 15 16เนาะประมาณอายางต่ำกว่า10เป็นบ่แล้วเขาขายโลจังไหนนะครับโลละ100นะครับมีขายส่งบ่หรือบ้านเขาขายแต่ปีกขายปีกกระเบิดอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดนึงเนาะครับเนาะเป็นมีกลุ่มมีกิจกรรมเฮ็ดร่วมกันของพี่น้องบ้านเฮาถ้ามีผู้สนใจพร้อมสิศึกษาดูงานบ่ครับให้ความรู้ได้บ่เนาะหมายถึงว่าเขาจะมาขอศึกษานี่ก็สิได้ได้อยู่นะครับนะมาบัดน้องแค่เลยนะครับบอกว่าถามหาว่ากลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านน้องแคนตำบลหนองมีอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนี่ผู้จัดเลี้ยง